ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยOn TV. อิลลี่แกมันคนตอแหลแล้วคนตอแหลงแกนะสักวันมันจะต้องชิบหายฉันก็อยากรู้เหมือนกันแหละว่าคนที่ชิบหายเนี่ยจะเป็นใครกันแน่อิลลี่ไม่ต้องถีบกันหรอกแกสองคนนะเพราะคืนนี้แกจะได้รู้ว่าจุดจบของพวกแกเนี่ยจะเป็นยังไงรวมทั้งฉันด้วยพี่ปอคะจริงๆแล้วเราก็เลวพอกันล่ะค่ะพี่ปออิลี่เลิกเล่นไหมฮะหรือว่ายังไงฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวเดี๋ยวใครเล่นจูนเอาก่อนจูนเอาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรจะอินขนาดนั้นอ๋อเหรออะไรจะอินขนาดนั้นหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะอยู่กับเรา3คนนะครับผมอ๋อมเขมรัตน์สุนทรนนท์ครับดาดาวรินดาดำรงผลค่ะญี่ปุ่นนภัทรประจงจิตไพศาลค่ะจริงๆแล้วยังไม่ถึงเวลาที่จะดูละครยังแต่อีก1ชั่วโมงเท่านั้นใช่แล้วมันใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะสำหรับคลับไฟเดย์ทีวีคอนทินิวนะคะตอนเพื่อนรักเพื่อนร้ายตอนจบเลยทีเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยใครที่อยากจะเห็นเชอรี่เนี่ยนะครับมีจุดจบแบบไหนต้องติดตามคืนนี้เพราะบอกเลยว่ามันไม่ธรรมดาแน่นอนอันเล่นกล้องแล้วก็มีต่อแล้วก็มีต่ออันเล่นกล้องแล้วก็มีต่อทุกคนคืนนี้อย่าพลาดนะเปลี่ยนกล้องมาเพราะว่าเชอร์รี่เนี่ยจะต้องมีจุดจบเป็นแสนเจ็บปวดอย่างเงี้ยเหรอนี่ดีจังเลยอ่ะเอากล้องกลับไปเล่นบ้านนะดูสนุกเล่นตลอดเวลาฉันเหมือนคุณไตรภพลิมประพัดเลยอ่ะเมื่อกี้คุณผู้ชมคะเดี๋ยวมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะคะกับ EFM on TV ค่ะใช่แล้ว25นะคะถูกต้องนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าวันนี้มีข่าวบันเทิงอะไรแซ่บๆกันบ้างกับไฮไลท์ค่ะแพ็กไม่หน่อยโตโน่ปฏิเสธสารสัมพันธ์ย้ำสถานะคือเพื่อนที่ดีพลอยรับมีเคลียร์กับปีเตอร์แล้วโบยถามอีกฝ่ายจะให้จบอย่างไรนิวเคลียร์เพชรจ้าคืนดีกันยื่นคำขาดห้ามผิดสัญญาอีกลั่นพร้อมแต่งปีหน้าจุดจบของ Club Friday to be continued ตอนเพื่อนรักเพื่อนร้ายจะเป็นอย่างไรอี Hot Newsเอาละครับคุณผู้ชมครับเบรกแรกของเราเรื่องราวข่าวบันเทิงร้อนๆประเด็นฮอตๆนะครับกับ E-Hot News นั่นเองครับเริ่มกันที่ข่าวนี้ละกันจากข่าวที่ทำแฟนคลับเนี่ยลุ้นความจิ้นกันจิกหมอนพังไม่รู้กี่ใบต่อกี่ใบแล้วนะครับเรื่องราวของคู่นี้หนุ่มโตโน่ภาคินและสาวแพทณปภาแต่ไม่ว่าคู่จิ้นจะจิ้นกันขนาดไหนเนี่ยนะครับทั้งคู่เนี่ยก็ยังคงยืนยันในสถานะว่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเท่านั้นเองครับใช่ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะเราก็ได้มีพูดถึงกันไปแล้วแหละว่าล่าสุดนะคะทางฝ่ายชายเนี่ยก็เพิ่งไปออกรายการที่ทางฝ่ายหญิงนะคะเป็นพิธีกรกันไปก็เลยทำให้ภาพในรายการเนี่ยดูออกมาตอกย้ำความหวานกันมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็พอจบรายการนะทางพี่โตโน่เองค่ะก็ได้ออกมาโพสต์อินสตาแกรมนะคะชี้แจงสถานะความสัมพันธ์กับพี่แพทแบบชัดเจนเลยก็คือได้ออกมาบอกนะคะบอกว่าเคลียร์ทุกเรื่องว่าไม่ใช่แฟนแน่นอนแต่ว่าเป็นเพื่อนกันใช่ค่ะเมื่อวานนี้นะคะเราถามฝ่ายชายกันไปแล้วค่ะงานนี้ก็เจอตัวฝ่ายหญิงนะคะก็ต้องไปถามถึงความรู้สึกแล้วก็รวมถึงสถานะที่ฝ่ายชายชี้ชัดขนาดนี้นะคะรู้สึกเสียเซลฟ์บ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังชัดๆจากแพทณปภากันเลยค่ะจริงๆถ้าใครได้ดูใน IG พี่โน่แพทว่าทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วก็เคลียร์หลายๆอย่างแล้วเนาะคือพี่โน่เขาก็ลงแฮชแท็กอย่างชัดเจนแล้วก็ในรายการเนี่ยเราก็พูดกันอย่างชัดเจนแล้วแหละว่าความสัมพันธ์ของเรามันคงไม่พัฒนาไปมากกว่านี้แล้วค่ะไอ้เรื่องอื่นๆอะไรเงี้ยที่จะเป็นการเรื่องของงานหรือเป็นคู่จิ้นเนี่ยเราก็ยังแฮปปี้อยู่เหมือนเดิมถ้าเราจะมีงานด้วยกันเพราะว่าพูดตรงๆก็คือเคมีเราตรงกันนั่นแหละค่ะคือมันไม่ได้ปิดโอกาสนะคะแต่คือตัวพี่โน่ไม่พร้อมจริงๆแล้วมันก็ทำให้ตัวเราเนี่ยก
ก้าวข้ามไปแล้วด้วยหลายๆคนเข้าใจว่าพี่โน่ไม่พร้อมเพราะหลายๆอย่างจริงๆพี่โน่มีเหตุผลของเขาที่คำว่าไม่พร้อมของเขาแต่มันเป็นเหตุผลที่ต้องรอพี่โน่ออกมาพูดเองแฟนคลับหลายๆคนเนี่ยพยายามจะบอกให้แพทรอพี่โน่ซึ่งแพทเป็นผู้หญิงแพทไม่จำเป็นจะต้องรอผู้ชายแพทน่าจะเป็นคนที่มีสิทธิ์ได้เลือกผู้ชายที่เข้ามามากกว่าณตอนนี้คือความชัดเจนที่พี่โน่ให้ก็คือความคำว่าเป็นเพื่อนเรามีการคุยกันนอกรอบจริงจังเลยนะคะว่าตามกระแสแล้วพี่โน่มีคิดอะไรไหมเขาพูดเลยว่าเป็นแค่เพื่อนจริงๆแพทเพราะฉะนั้นความไม่พร้อมของเขามันไม่ได้เกิดจากของเราโดยตรงมันเกิดจากแค่ความชัดเจนของพี่โน่ที่ทำให้เราก้าวต่อไปแล้วก็เปิดใจดูหลายๆคนเรื่องการพัฒนามันคงเป็นไปได้ยากนะตอนนี้แต่ในอนาคตถ้าพี่โน่พร้อมกว่านี้ในไหนๆเรื่องที่เขาติดอยู่นะคะมันก็อาจจะเป็นไปได้ซึ่งนั้นเป็นเรื่องของอนาคตซึ่งแพทไม่รู้ว่าระยะมันจะอาจจะปี2ปี3ปีหรือไม่มีเลยแพทไม่รู้จริงๆหุยแพทพูดแบบเนี้ยแพทชัดเจนมากในแง่ความรู้สึกนะเธอโน่ทำไมโน่ทำแบบเนี้ยครับนี่แสดงว่าโน่เขาก็ไม่พร้อมใช่ไหมหมายความว่าตัวแพทเองก็รู้สึกว่าถ้าโตโน่คืบพร้อมใช่ก็พร้อมที่จะคุยนะคือตอนนี้แพทร้องเพลงที่โบสุนิตาเลยนะบอกว่าถ้าเธอพร้อมฉันก็พร้อมไปด้วยกันแต่โตโน่เนี่ยดันยังไม่พร้อมนั่นสิพี่เสียใจทีมโน่แพทของพี่ยังคงเอาใจช่วยคู่นี้อยู่พี่พูดตรงนี้ถูกเพราะเมื่อกี้แล้วว่าอาจจะเป็นไปได้ในอีกปี2ปี3ปีในยังไม่รู้ยังไม่รู้แต่แพทบอกว่าตอนนี้แพทก็ก้าวข้ามผ่านไปใช่ก็ไม่รู้ว่าก็เปิดใจให้กับคนอื่นด้วยอนาคตจะเป็นยังไงนะคะเมื่อถึงเวลาที่ใช่เดี๋ยวก็ใช่เองเรื่องความรักมันบังคับกันไม่ได้เนาะนะครับเอาใจช่วยด้วยละกันยังไงก็ตามเรา3คนทีมโน้แพทเหมือนเดิมจ้าค่ะมาตอนนี้ค่ะมาที่ข่าวที่หลายๆคนลุ้นกันอยู่พักใหญ่นะคะเพราะว่าอยากรู้ถึงความชัดเจนของคู่รักคู่นี้ค่ะกับครอบครัวคอปเดอรินดอลนั่นเองค่ะว่าสรุปแล้วเนี่ยจะจบกันยังไงบ้างนะคะแต่ว่าล่าสุดก็แอบเห็นใน Instagram ของปีเตอร์คอปเดอรินดอลนะคะว่ามีการลงรูปคู่กับลูกชายทั้ง2คนเลยทั้งแพนเตอร์แล้วก็ฟูมาค่ะค่ะก็เลยทําเอาแฟนๆหลายๆคนนะคะอดสงสัยไม่ได้ค่ะว่าถ้าพ่อได้เจอลูกแบบนี้แล้วฝั่งคุณแม่นะคะอย่างพี่พลอยพันเนี่ยจะมีโอกาสได้เจอกับพี่ปีเตอร์เพื่อมีการพูดคุยถึงเรื่องราวต่างๆบ้างหรือเปล่าค่ะซึ่งถ้าเกิดทั้งคู่ได้เจอกันแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่หลายคนอยากจะรู้ก็คือทั้งคู่เนี่ยสรุปแล้วจะตกลงการใช้ชีวิตคู่นี้ต่อไปอย่างไรหรือจะมีการแบ่งลูกแยกกันเลี้ยงดูหรืออะไรหรือเปล่าถ้าทุกท่านอยากรู้นะครับไปติดตามจากคุณพลอยกันครับมีการตกลงอะค่ะแต่ว่าทางพลอยกับพี่เตอร์ก็ตกลงว่าจะไม่ให้ข่าวตรงนี้กันนะคะว้ายคือคงไม่เป็นโอกาสหรอกค่ะเพราะว่าเห็นสัมภาษณ์ครั้งที่แล้วเขาก็บอกว่าก็คงจะอะไรอย่างนี้ mm-hmm. ใช่ค่ะพลอยขอเป็นการกระทำอะค่ะคือไม่ว่าจะเป็นคำพูดอะไรจากใครหรือว่าออกมาจากตัวเขาเองอะไรยังไงเนี่ยพลอยขอเป็นให้เขาทำให้เห็นดีกว่าค่ะคือทุกอย่างเลยค่ะไม่น่าจะมีอะไรที่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าทุกคนก็ต้อง move on แล้วก็เริ่มต้นกับสิ่งที่ดีในชีวิตต่อไปนะคะก็เมนก็เพื่ออนาคตที่ดีของลูกดีกว่าค่ะครอบครัวเราก็สตรองมากเพราะฉะนั้นมันอยู่ในจุดที่ว่าแบบเรารอดแล้วอะค่ะถ้าเกิดจะแยกทางกันกูจะมีปัญหาเรื่องลูกไหมคะก็ไม่น่าจะมีนะคะเพราะว่าพลอยก็ตั้งใจดูแลลูกมาเต็มที่อย่างที่ทุกคนก็เห็นอยู่แล้วระหว่างเราสองคนก็คงน่าจะจบนะคะแต่ว่าในทางที่ว่าเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นพ่อของลูกหรือเป็นแม่ของลูกอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงเป็นแบบนี้อยู่ค่ะขอบอกว่ายังไงก็ไม่แบ่งนะคะค่ะก็คือเป็นลูกของพลอยทั้งคู่เขาเข้าใจไหมตกลงเป็นอะไรแล้วค่ะสอนการเลี้ยงดูอะไรอย่างเงี้ยก็คงต้องอย่างนั้นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวไว้ถ้าเผื่อให้พี่เตอร์เขาพร้อมแล้วเขาออกมาพูดเองดีกว่าเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยบางทีมันออกมาจากปากพลอยแล้วเขาไม่มาพูดก็เหมือนกับว่าพลอยเป็นคนให้ข่าวคนเดียวเรื่องเวลาขอให้ถามพี่เตอร์ดีกว่าค่ะคือเราก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะก็เราก็พร้อมที่ว่าจะแบบเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะคะพอเป็นเรื่องของครอบครัวแบบนี้ครับบางทีเราก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาได้มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความเป็นส่วนตัวบ้างบางเรื่องเนี่ยบางทีมันไม่จำเป็นที่ออกมาสาธารณชนให้ทุกคนได้ทราบถึงรายละเอียดว่า1 2 3 4 5 6เป็นยังไงบางอย่างต้องปล่อยเขาคุย2คนใช่แล้วก็พอเมื่อถึงจุดๆนึงแล้วอ่ะถ้าเกิดเขาสบายใจที่จะพูดหรือมีการตกลงกันแล้วว่าจะออกมาให้ข่าวประมาณไหนเดี๋ยวเขาพร้อมเขาก็ออกมาพูดเองแต่ยอมรับว่าคุณพลอย
ข้มแข็งมากสตรองมากต้องใช้คำนี้สตรองมากแล้วเราดีใจแทนแบบเด็กๆเลยนะเพราะคุณแม่แบบโฟกัสที่ลูกอย่างเดียวเลยคือไม่ว่าอะไรก็ตามจะไม่ให้อะไรมากระทบกระเทือนจิตใจลูกแน่นอนถูกแต่ตอนนี้ก็ยินดีด้วยที่เหมือนแบบกลับมาแล้วคือแม้ว่าในสถานะของพี่ปีเตอร์กับพี่พลอยเองอาจจะไม่เหมือนเดิมแต่ว่าพ่อของลูกอะอย่างน้อยก็คือกลับมาดูแลกันแบบนี้เราก็น่าดีใจถูกต้องนะครับยังไงก็เอาใจช่วยครอบครัวนี้ด้วยนะครับเอาละครับก่อนจะไปบิดเบรกกันนะครับเรามีหนึ่งเรื่องเป็นกิจกรรมดีนะครับจากผลิตภัณฑ์ Next Care และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยมาฝากกันด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการ Give Next Care เพื่อรณรงค์ให้คนเนี่ยมาร่วมบริจาคโลหิตมากขึ้นนะครับโดยในปีนี้เนี่ยโครงการ Give Next Care 2016จัดขึ้นภายใต้ธีมก็คือ Feel the Beat Give Blood ครับค่ะโดยทาง Next Care ค่ะได้สร้างสรรค์พลาสเตอร์คอลเลกชันพิเศษขึ้นมานะคะเป็นรูปลายของจังหวะการเต้นแล้วก็เสียงดนตรีค่ะในรูปแบบต่างๆที่หยิบยกมาจากทุกมุมโลกเลยค่ะเพื่อเป็นการเปรียบเทียบความสุขนะคะที่คุณเนี่ยได้จากเสียงเพลงแล้วก็ความสนุกจากการเต้นตามจังหวะดนตรีนั่นเองค่ะกับจังหวะการเต้นของหัวใจขณะที่คุณกำลังบริจาคโลหิตนะคะซึ่งความสุขที่แท้จริงที่คุณได้รู้สึกเนี่ยเกิดขึ้นจากการให้หัวใจอีกดวงยังคงเต้นต่อไปนั่นเองค่ะโอ้ยกิมมิกเปรี้ยวมากนะครับใครที่สนใจบริจาคโลหิตแล้วก็ร่วมเปิดตัวโครงการ Give Next Care 2016นะครับสามารถไปร่วมงานกันได้ครับงานจะจัดขึ้นก็คือวันที่8พฤษภาคมนะครับเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังครับค่ะแล้วก็ภายในงานพบกับน้องสกายจากฮอร์โมนนะคะแล้วก็รวมถึงน้องเจเจจากซีรีส์ Diary of Tutsiใช่ครับมาร่วมงานแล้วก็ร่วมเดินประชาสัมพันธ์ในโครงการนี้ด้วยนะคะที่บริเวณสยามสแควร์เวลาบ่าย 2:00 น. ถึง 4:00 น.ด้วยค่ะค่ะแล้วก็สำหรับผู้ที่บริจาคเลือดนะคะรับทันทีเลยนะคะกับพลาสเตอร์ Next Care ค่ะคอลเลกชันพิเศษจากโครงการ Give Next Care 2016นะคะไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็สะสมกันตลอดเดือนพฤษภาคมหรือจนกว่าของจะหมดด้วยค่ะสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ Facebook Fanpage 3M Thailand ด้วยค่ะใช่แล้วนะครับก็เป็นกิจกรรมดีที่เราฝากกันไว้ตอนนี้เบรกกันก่อนหลายคนเค้าดาวกันอยู่ตอนนี้อีก45นาทีเท่านั้นคุณจ๋าจะได้รู้กันแล้วว่าจุดจบของเพื่อนรักเพื่อนร้ายจะเป็นอย่างไรดูเราไปเรื่อยๆห้ามเปลี่ยนช่องห้ามลุกไปไหนเด็ดขาดพักกันสักครู่ครับEFF on TV กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อค่ะกับ EFM on TV นะคะช่วงนี้ค่ะเรามาตามติดข่าวของดีเจเพชรจ้าบ้างค่ะต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นหนุ่มคาสโนวานิดนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะถอดเคี้ยวเล็บซะเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าหลังจากที่มีข่าวว่านิวเคลียร์เนี่ยขอยุติความสัมพันธ์กับเพชรจ้านะคะก็เลยทำให้ฝ่ายชายเนี่ยเดินหน้าตามง้อกันแบบโอ้โหเต็มสตรีมมากๆเลยทีเดียวนะคะทำให้นิวเคลียร์เองเนี่ยก็ยอมให้อภัยแล้วก็กลับมาคืนดีกันอีกครั้งนึงค่ะใช่ค่ะหลายคนก็เลยอยากรู้นะคะว่าไม้ตายอะไรนะคะของดีเจเพชรจ้าเนี่ยที่ทำให้สาวนิวเคลียร์ใจอ่อนนะคะรวมไปถึงข่าวดีด้วยที่บอกว่าจากสละโสดนะคะวางแผนจะจัดในปีนี้กันได้เลิกแล้วหรือยังนะคะเดี๋ยวให้ทั้งคู่เนี่ยมาเคลียร์กันหน่อยค่ะเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่บางทีอานาผู้หญิงอ่ะมันก็อาจจะมีแบบคิดบ้างหรืออะไรบ้างแต่ว่าในเราเลือกที่จะให้โอกาสเขาแล้วแล้วก็พยายามที่จะไม่คิดมากนี่เป็นการสุดท้ายนะคะสุดท้ายค่ะโอกาสนี้ให้ได้แค่ครั้งเดียวนะสบายอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เราแบบใจอ่อนคือหลายอย่างค่ะทั้งเขาคือเรารู้สึกได้ว่าเขารู้สึกสำนึกจริงๆอย่างเงี้ยแล้วก็เขามาขอโทษเราก็ทำทุกทางแล้วก็ตอนแรกก็ไม่ได้ดีอะค่ะแต่แบบง้อหลายๆครั้งแล้วก็ที่สำคัญคือเขามาไหว้พ่อแม่เราด้วยมากอดพี่เราน้องเราอะไรเงี้ยคือเขาก็รู้ว่าทำให้เราเสียใจแล้วพ่อแม่เราก็เสียใจกว่าเป็นกฎก็เคยบอกตั้งแต่แรกแล้วนะว่าห้ามโกหกอะห้ามมีเรื่องผู้หญิงแต่มันก็มีพลาดไปนิดนึงมันก็ไม่ได้รุนแรงในขณะที่ตอนแรกที่มิวเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็อย่ามีแม้แต่นิดเดียวแล้วตอนนี้โอ้ใครจะไปกล้าทำอีกใช่แต่คราวนี้ไว้ใจพี่เพชรมากขึ้นไหมคะโอ้มันก็ต้องอาจจะไม่ได้ไว้ใจเท่าตอนแรกแต่ก็จะพยายามค่ะตอนนี้กำลังดูอยู่ใช่เดี๋ยวปิดหูก่อนก็ได้กำลังดูอยู่ดูอันดูคือดูเริ่มหรือยังไงคะพี่ดูหลายอย่างเลยอ่ะดูหลายเรื่องเลยตอนนี้นะแต่ว่าล่าสุดคุยกับคุณพ่อเขาก็อย่างที่บอกไปว่าไอ้เรื่องเรือนหออะไรคุณพ่อไม่ซีเรียสยังไม่ต้องรีบให้มันเสร็จหรือยังไม่ต้องอะไรก็ได้คุณพ่อก็อยากให้รีบแต่งคือไม่พ้นปีนี้ปีหน้า
อะไรอย่างเงี้ยภายในเนี้ยภายในแก็บนี้แหละครับก็ยื่นคำขาดไงถ้าผิดสัญญากันอีกนะยูให้โอกาสครั้งนี้ครั้งเดียวถูกต้องเข้าใจไหมคะพี่เพชรว่าไงสบายไม่แต่ว่าเอาจริงนะหลายคนอาจจะหลีกเลี่ยงของการทะเลาะเบาแหวงกันซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีแต่บางทีการมีปัญหากันเนี่ยครับมันเป็นบทพิสูจน์อย่างหนึ่งได้นะว่าถ้าเกิดเรารักกันจริงเนี่ยเราจะข้ามผ่านมันไปได้ใช่นึกออกป่ะทะเลาะได้แต่อย่าทะเลาะทีถูกทะเลาะที่แบบมีเหตุและผลโอเคเพราะบางคนแบบทะเลาะทาเลิกอันนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลิกกันเถอะเออแน่จริงเลิกเออแล้วแต่อีกฝ่ายบอกว่าเออจริงเพราะถึงวันหนึ่งเขาอาจจะไม่ทนเราก็ได้นะครับคบกันก็ต้องใจเย็นๆนะครับอัปเดตข่าวน้องสาวไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะขออัปเดตข่าวพี่สาวกันบ้างนะครับพอดีว่าก็เข้าไปส่องในอินสตาแกรมนะครับของสาวอุ้มลักษณาด้วยความที่พวกเราก็อยากรู้ว่าตอนนี้เนี่ยความรักกับคุณบอลกฤษณะเนี่ยเป็นยังไงบ้างหวานฉ่ำกันดีอยู่ไหมล่าสุดจ้ะยังไงเขาพากันเข้าบ้านคุณบอลไปไหว้คุณแม่เรียบร้อยแล้วนะจ้ะอันนี้ดูรูปได้เลยนะครับแล้วก็มีแคปชั่นบอกว่ามากราบคุณแม่พี่บอลไม่แปลกใจว่าทำไมพี่บอลถึงอ่อนโยนสุภาพใจดีเหมือนคุณแม่เลยครับอบอุ่นที่สุดขอบคุณนะคะที่ให้น้องเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเบบี้ AB Babe นี่มีแฮชแท็กด้วยเท่านั้นยังไม่พอค่ะตอนนี้เนี่ยสาวอุ้มก็เป็นคุณแม่แล้วนะคะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าเขาท้องหรืออะไรยังไง no. ไม่ใช่ก็ล่าสุดเลยนะคะน้องการ์ตูนลูกสาวของคุณบอล นะคะเรียกอุ้มค่ะว่ามาม่าอุ้มแล้วดูจากรูปนะคะคุณผู้ชมนี่ภาพนี้เลยนะคะแล้วก็มีแคปชั่นใต้ภาพด้วยบอกว่าวันนี้ลูกตูนเรียกพี่อุ้มว่ามาม่าอุ้มดีใจมากนี่ไงลูกสาวการ์ตูน #AB Baby เข้าไปดูไลฟ์กันได้ค่ะที่ #อุ้มลักษณาค่ะใช่นะครับก็สวีทแหละคู่นี้นะครับก็ดีใจเขาอาจจะรู้สึกว่าคนนี้คลิกจริงใช่แล้วทุกอย่างมันก็เลยแบบไปไม่แล้วพอเป็นคนที่ใช่แล้วนะไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงอะไรมากทุกอย่างมันลงล็อกลงตัวไปหมดเลยใช่ปุ๊บต่อยอดได้เลยนะครับเอาใจช่วยด้วยนะจ๊ะมาต่อที่หนึ่งข่าวดีกว่าครับข่าวนี้เนี่ยเราเคยนำเสนอไปแล้วนะครับเกี่ยวกับกรณีของแอดมินแฟนคลับย้ำว่าเป็นแอดมินแฟนคลับนะครับของคุณปิ่นชวนันท์สหวงศ์น้องชายของคุณปอทฤษฎีนั่นเองก่อนหน้านี้ครับมีคนมาตั้งกระทู้นะครับว่าสั่งหนังสือที่คุณโบและก็น้องมะลิเนี่ยขึ้นปกสั่งไปแล้วแต่ไม่ได้รับของตามที่ตกลงกันไว้แล้วก็มีผู้เสียหายเนี่ยหลายรายยอดเงินก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวใช่ค่ะครับอ่ะทีนี้เนี่ยล่าสุดนะคะมีความคืบหน้าค่ะเพราะว่าสมาชิกเว็บไซต์พันทิปนะคะชื่อว่าน้ำจิยานะคะก็ได้ตั้งกระทู้ว่าประกาศหาคนฉวยโอกาสหากินกับครอบครัวสาววงรอบ2ค่ะเนื้อความในกระทู้ก็บอกว่าทางเราผู้เสียหายได้ติดตามเฝ้าและรวบรวมผู้เสียหายได้จำนวนหนึ่งและได้ติดต่อไปทางเพจของแฟนคลับของคุณปิงชวนันแฟนเขาเรียกว่าทางเพจของปิงชวนันสหวงแฟนคลับซึ่งมีนายนิรุตเป็นแอดมินเพจซึ่งนายนิรุตเนี่ยมีพฤติกรรม หายที่ทำให้ทางเราสงสัยว่านายนิรุตเจตนาที่จะไม่ส่งหนังสือให้ก็คือตัวอย่างเลยนะคะเช่นไม่ว่าจะเป็นการบล็อก Facebook เพื่อนๆในกลุ่มค่ะมีการปิด Facebook ตัวเองหรือว่าเปลี่ยนชื่อที่ใช้ใน Instagram ด้วยและล่าสุดเลยก็คือนายนิรุตที่เป็นแอดมินเนี่ยทำการปิด Instagram เป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมถึงปิดเบอร์โทรศัพท์ไม่สามารถติดต่อได้ทั้ง3เบอร์ไม่ตอบไลน์แล้วก็ไม่ตอบข้อความทางเพจด้วยค่ะซึ่งหลังจากกระทู้แรกถูกตั้งขึ้นมาทางเราได้ติดต่อไปหาผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งตอนแรกคิดว่าเป็นแฟนของนายนิรุตเพราะนายนิรุตนำบัญชีธนาคารชื่อนายยงยุทธพี่ชายฝาแฝดมาใช้ให้ลูกเพจเนี่ยโอนเงินผ่านบัญชีนายยงยุทธค่ะแล้วก็ใช้ชื่อนายยงยุทธเนี่ยนะคะสั่งจองหนังสือกับทางโรงพิมพ์ค่ะและทางน้องผู้หญิงนะคะซึ่งมีศักดิ์เป็นพี่สะใภ้ของนายนิรุตนะคะได้ให้ความร่วมมือกับทางเราเป็นอย่างดีซึ่งน้องไม่อยากให้เกิดปัญหาตามมาจึงติดต่อไปที่นายนิรุตให้ในค่ำวันนั้นนายนิรุตได้ติดต่อกลับมากับทางเราและขอโทษรับปากว่าจะส่งหนังสือให้ครบตามจำนวนภายในวันที่1พฤษภาคมปีนี้ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ทางเรานะคะได้ขอดูจำนวนหนังสือทั้งหมดค่ะแต่ว่านายนิรุตนะคะก็หายเงียบไปเกือบ2วันเลยแล้วก็มีการโพสต์รูปหนังสือขึ้นมาแต่ปรากฏว่ารูปที่โพสต์เนี่ยเป็นรูปหนังสือเก่าๆที่เคยโพสต์ลงในครั้งแรกๆที่รับฝากซื้อไปแล้วค่ะซึ่งไม่ยอมถ่ายรูปกองหนังสือจำนวนร้อยกว่าเล่มตามที่ทางเราได้ขอไปและทางแอดมินเพจได้หายตัวไปไม่สามารถติดต่อได้จนวันนี้วันที่3พฤษภาคมเลยกำหนดที่นายนิรุตรับปากว่าจะส่งหนังสือจนครบจำนวนคนยังไม่มีใครได้รับหนังสือเลยใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้ค่ะหลายๆคนก็อยากจะรู้ว่าความจริงเป็นยังไงแล้วสรุปแล้วเนี่ยแอดมินเพจนี้เนี่ยเขาหายตัวจริงไหมวันนี้นะคะเดี๋ยวเราโฟนอินคุยกับทางคุณน้ำในฐานะที่เป็นผู้เสียหายนะคะซึ่งคุณน้ำอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณน้ำคะ
ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณน้ำครับสิ่งหนึ่งที่เราอยากรู้ครับคือมีคนเนี่ยสั่งหนังสือและยังไม่ได้เงินคืนแล้วก็ไม่ได้หนังสือด้วยเยอะไหมครับรวมเป็นเงินประมาณเท่าไหร่ครับคุณน้ำคือที่เราเข้าไปอ่านนะคะเขาบอกว่าประมาณ500คนค่ะที่ว่าสั่งหนังสือกับเขาแต่เราคิดว่าอาจจะมีคนได้สัก100คนอีก400คนยังไม่ได้เราคิดแค่คนละ100บาทคูณ400คนเท่ากับ 40,000 นี้เราคิดยอดแค่ง่ายๆแค่คนละ100อ่ะค่ะแต่ถามผู้เสียหายบางคนบางคนบอกว่าโอนไป6ใช้6เล่มบางคนสั่งจองทุกเล่มบางคน 3-4 เล่มอ่ะค่ะคือยอดเงินคงน่าเงินเยอะอ่ะค่ะน่าจะประมาณหลายบาทอ่ะค่ะก็ยังต่ำๆเนี่ยเท่าที่เราประมูลคร่าวๆถ้าเกิดตีว่าคนหนึ่งสั่งหนึ่งเล่มก็ 40,000 บาทแล้วนะก็เยอะนะไม่รวมค่าส่งนะคะค่าส่ง PMS เล่มละ50ค่ะถ้าธรรมดา40บาทซึ่งอันนั้นเขาเก็บไปแล้วด้วยใช่ค่ะค่าส่งเก็บไปแล้วอันนี้คือตีกลมๆอย่างต่ำๆเลยก็คืออยู่ที่ 40,000 นะคะทีนี้ค่ะคุณน้ำค่ะคุณน้ำได้รู้จักแอดมินเพจเนี่ยเป็นการส่วนตัวบ้างหรือเปล่าคะแบบมีการเจอตัวจริงบ้างไหมมีค่ะคือเริ่มจากเราเจอแอดมินตอนที่พี่ตินไปแข่งบอลนะคะของธนาคารกรุงเทพที่อุดมสุขค่ะแอดมินเขาก็จะมีเหมือนนัดมีตติ้งว่ามาเชียร์ไหมทุกคนก็อยากไปก็เลยไปเชียร์ก็เลยไปเห็นพอเห็นก็คือเหมือนกับทำลายกลุ่มแฟนคลับคุยกันนะคะค่ะทีนี้เนี่ยเคยเห็นว่าเคยจับผิดแอดมินเพจว่าเขามีพฤติกรรมที่น่าสงสัยว่าน่าจะเป็นคนที่ดูไม่ค่อยโปร่งใสสักเท่าไหร่อยากให้เล่าให้เราฟังหน่อยค่ะว่าพฤติกรรมเขาเป็นยังไงบ้างคะคือตอนแรกเลยนะคะเราก็สังเกตจากเพจมีคนมาถกเวลาเขาขึ้นรูปน้องมะลิหรือขึ้นรูปพี่ปินอะไรอย่างเงี้ยคือจะมีคนมาเม้นถามว่าหนังสือยังไม่ได้เลยเมื่อไรจะได้หนังสือคือเขาก็ไม่ตอบคือส่งทักอินบ็อกซ์ไปก็เป็นระบบตอบกลับมาค่ะแล้ว IG ก็ปิดตอนแรก IG ชื่ออีกชื่อนึงแล้วเนี้ยพอเริ่มเกิดเรื่องก็เปลี่ยนชื่อ IG ตอนนี้ IG ก็ปิดไปแล้วเบอร์โทร3เบอร์ที่เคยให้ก็ติดต่อไม่ได้ไลน์ตอนแรกอยู่ในกลุ่มเดียวกันเขาอ่านแต่เขาไม่ตอบทักไปส่วนตัวไม่อ่านไม่ตอบเลยค่ะแล้วก็เลยเราก็เลยเอาออกจากกลุ่มซึ่งก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ค่ะหลังจากที่คุณน้ำเนี่ยได้ไปเจอคุณนิรุธแล้วระยะเวลานานไหมคะประมาณเดือนนึงค่ะที่จับสังเกตอะค่ะเดือนนึงที่จับสังเกตแรกชวนไปหาพี่ปินที่แบงค์ที่อยุธยาไปด้วยค่ะรู้สึกว่า 2-3 ครั้งหลังชวนไปไม่ไปบอกไม่ว่างบอกติดผ่าตัดเหมือนเขาบอกว่าผ่าตัดใช่ค่ะผ่าตัดชิ้นเนื้อเล็กๆค่ะแต่คือรู้สึกว่ารักษาแผลเกือบ2เดือนได้คือเราก็งงเอ๊ะเขาบอกว่าชิ้นเล็กๆทำไมรักษาแผลนานจังนี่เราจับสายได้ว่าเราไปดูใน IG อ้าวไหนบอกว่ารักษาแผลแต่ทำไมเล่นสงกรานต์ที่สีลมตรงนี้พฤติกรรมก็น่าสนใจใช่แล้วก็เหมือนเขาพยายามบ่ายเบี่ยงใช่ค่ะและตอนแรกที่สืบไปอีกคนหนึ่งที่ว่าจากเลขที่บัญชีที่เขาโอนไปอ่ะคือพี่ชายฝาแฝดของเขาค่ะไม่ใช่ชื่อเขาค่ะค่ะเป็นชื่อคุณยงยุทธนะคะที่โอนเงินเข้าไปในบัญชีนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะตอนแรกเราก็คิดว่าคุณยงยุทธนี่คือตัวแอดมินที่จริงไม่ใช่ค่ะค่ะคนละคนกันแล้วเราได้มีการพูดคุยกับทางคุณยงยุทธแล้วหรือยังเจ้าของบัญชีมีการได้พูดคุยเขาบอกว่าตัวเขาอะทำงานมาหลายที่ก็เลยมีหลายบัญชีคือทางแอดมินก็เลยยืมบัญชีของเขาไปใช้ค่ะแต่ว่าเราสามารถตามตัวน้องชายเขาได้หรอครับอะไรนะคะเขาสามารถตามตัวน้องชายเขาได้ไหมอันนี้ไม่แน่ใจเขาบอกว่าออกจากบ้านห่างกันมานานแล้วอะค่ะอันนี้สำคัญคือเวลาชื่อจองหนังสืออะไรเงี้ยที่เราจับได้คือเขาใช้ชื่อพี่ชายเขาจองตลอดเขาไม่ใช้ชื่อเขาอะค่ะตรงเนี้ยก็น่าแปลกตรงเนี้ยก็แปลกตรงเนี้ยแปลกว่าทำไมถึงไม่ใช้ชื่อตัวเองสมมติถ้าเราจองเราทำเองก็ต้องใช้นามเราชื่อเราเป็นคนจองทำไมถึงใช้ชื่อพี่ชายเขาตรงนี้ถามพี่ชายเขาไหมคะถามค่ะเขาบอกว่าทางแอดมินยืมบัญชีเขาไปค่ะเขาแค่นี้ค่ะตอบสั้นๆแค่นี้เองค่ะแล้วที่ทางคุณปินเขารู้แล้วหรือยังว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาได้ไปคุยกับพี่ปินกันแล้วค่ะพี่ปินได้บอกว่าคือเขาก็เสียใจนะคะเพราะว่าก็เคยเจอตัวจริงกันเขาบอกว่าไม่น่ามาทำอย่างนี้เลยนะรีโออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ทีนี้เนี่ยอย่างที่คุณน้ำบอกในกระทู้ของพันทิพย์นะคะว่าได้มีการรวบรวมรายชื่อผู้เสียหายทั้งหมดแล้วพอรวบรวมแล้วเนี่ยจะมีการไปแจ้งความดำเนินการตามกฎหมายไหมหรือว่ายังไงบ้างคะมีค่ะบางท่านก็ทยอยแจ้งความแล้วค่ะบางท่านก็เหมือนกับแจ้งในเว็บของอะไรไม่แน่ใจน่าจะเป็นเกี่ยวกับที่โทร1111อะค่ะน่าจะเกี่ยวกับรับร้องทุกของสองคอชสักอย่างเนี่ยค่ะใช่ครับก็ทยอยกันไปแจ้งความเสร็จแล้วลงบันทึกประจำวันอะไรกันไปถูกไหมครับใช่ค่ะโอเคคุณน้ำครับมีอะไรอยากจะบอกแอดมินไหมถ้าเกิดเขาฟังรายการเราอยู่ครับก็อยากจะบอกว่าหนังสือไม่เป็นไรค่ะค
คือโอนเงินคืนผู้เสียหายเถอะค่ะแล้วก็ออกมาขอโทษทางเราไม่ต้องการคือจำนวนแต่ละคนน้อยก็จริงแต่รวมๆกันหลายคนมันก็หลายบาทนะคะค่ะคือทางเราก็พยายามช่วยกันเป็นกระบอกเสียงค่ะก็สงสารบางคนก็อยากได้หนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไปได้ไหมว่าหายากค่ะเป็นไปได้ไหมคะว่าการสั่งหนังสือหรือว่าโรงงานอาจจะมีการพิมพ์ที่ล่าช้าเหมือนตอนที่เขาบอกแต่ตอนแรกอะค่ะไม่ค่ะคือเราทางเราได้สืบถามทางโรงพิมพ์ทางโรงพิมพ์ก็เลยบอกว่าเล่มนี้คือไม่ได้พิมพ์ไม่ได้พิมพ์แล้วอะค่ะอ๋อมีการสั่งยกเลิกใช่ค่ะไม่ได้สั่งยกเลิกค่ะคือเราเห็นว่านานแล้วเราก็เลยแบบว่าไลน์ไปถามโรงพิมพ์อย่างเงี้ยค่ะคือไลน์ไปถามสำนักพิมพ์ว่าพิมพ์อีกไหมคะเล่มนี้เขาบอกว่าไม่มีการจัดพิมพ์แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็คือพิมพ์ไปแค่ร้อยเล่มแรกที่ส่งไปแล้วถูกไหมใช่ค่ะร้อยเล่มนี่เราประมาณการนะคะไม่ใช่ว่าตัวเลขเราก็ไม่มีการสั่งพิมพ์เพิ่มเติมใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเหมือนกับอะไรนะเขาจะบอกเขาจะขึ้นในโพสต์ล่าสุดว่าเขามีหนังสือแบบครบทุกคนเขาบอกเขาจะทยอยโพสต์พอรูปที่เขาโพสต์ก็คือรูปเก่าเมื่อของเดือนที่แล้วที่หนูทำไว้ในพันในกระทู้ว่าค่ะมันจะมีบอก before after วันที่เขาโพสต์ค่ะก่อนนั้นหลังค่ะคือรูปเดียวกันอะไรเดียวกันหมดเลยอะค่ะก็คือเอารูปเก่ามาโพสต์ใช่ใช่นะครับค่ะโอเคนะครับก็วันนี้ชัดเจนนะคะยังไงก็ขอให้ติดตามทางคุณนิรุตได้ไวๆก็แล้วกันนะคะค่ะขอฝากนิดนึงนะคะได้ค่ะเปิดเพจใหม่อะค่ะเป็นปิงทวนันซันนี่อะค่ะตอนนี้พี่ปิงก็รู้แล้วคืออันนี้ทางน้ำกับพี่ๆอีก 4-5 คนช่วยกันทำอะค่ะแต่ว่าไม่มีการรับซื้อรับจองอะไรแน่นอนค่ะแค่อยากเห็นความน่ารักของพี่ปิงของพี่โบของน้องมะลิอย่างเงี้ยค่ะโอเคโอเคก็สามารถไปติดตามกันได้ขอบคุณคุณน้ำนะครับค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเราจะเคาท์ดาวน์นะคะสำหรับคลับ Friday to be continue ตอนเพื่อนรักเพื่อนร้ายวันนี้เสนอไปตอนจบด้วยหรือเวลาอีก30นาทีคุณจะได้ดูกันแล้วใช่ค่ะตอนนี้เบรกกันสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวบันเทิงกันต่อกับ EFM on TV ค่ะEFM on TV กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับ EFM on TV ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปบุกกองถ่ายกันสักหน่อยนะคะในช่วงของชิดแชะแวะกองช่วงชิดแชะแวะกองชิดแชะแวะกองในวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะพาคุณผู้ชมไปเนี่ยไปตามติดกองละครกับคลับ Friday to be continue ตอนเพื่อนรักเพื่อนร้ายนั่นเองค่ะเพราะวันนี้จะโบกมือลาจอบ๊ายบายตอนจบกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปดูบรรยากาศการปิดกล้องสักหน่อยค่ะว่างานเลี้ยงเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างพร้อมกับไปถามเหล่านักแสดงด้วยนะคะว่าใครกันแน่ที่เป็นเพื่อนรักและใครกันแน่ที่เป็นเพื่อนร้ายในกองนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะก่อนจะโบกมือบายบายลาจอกันไปในค่ำคืนนี้สำหรับละครตกแห่งชาติอย่าง Club Friday to be continued ตอนเพื่อนรักเพื่อนร้ายที่วันนี้ชิดแชะแวะกองขอเข้าไปกระแสในบรรยากาศงานเลี้ยงปิดกล้องละครหลังจากเหล่าบรรดานักแสดงทุ่มเทกับการแสดงมาตลอดหลายเดือนก็อยากรู้จริงๆค่ะว่ากองถ่ายละครเรื่องนี้ใครคือเพื่อนที่เพื่อนร่วมงานรักที่สุดและใครคือเพื่อนที่ร้ายที่สุดกันแน่คะเนี่ยเริ่มกันที่กลุ่มนักแสดงดาวรุ่งของเรื่องกันก่อนเลยวีวีจะยกตำแหน่งนี้ให้ใครกันดีคะเพื่อนลำกองที่รักที่สุดนะคะคือพี่สายป่านค่ะรักที่สุดพี่เขาน่ารักค่ะพี่เขาชอบพูดเรื่องตลกตลกให้ฟังค่ะส่วนร้ายที่สุดเป็นพี่ทอยค่ะเพราะว่าเขาชอบแกล้งหนูคนต่อไปจะเลือกใครดีคะหนุ่มทอยเพื่อนลำกองที่รักที่สุดนะครับก็จะเป็นพี่สายป่านแล้วกันครับเพราะว่าได้เข้าซีนด้วยกันบ่อยแล้วก็คุกคีกันพี่เขาก็สอนนู่นสอนนี่อะไรอย่างนี้ที่ร้ายที่สุดก็ให้พี่รัศมีแขกแล้วกันครับขี้แกล้งแล้วชอบร้องเพลงอะไรก็ไม่รู้เป็นละครเวทีอะไรเงี้ยซึ่งแบบผมก็ไม่เก็ตไม่เข้าใจขยับมาที่รุ่นใหญ่กันบ้างพี่ตุ๊กคะยกตำแหน่งนี้ให้ใครเอ่ยเพื่อนรักที่สุดในกองเนี่ยจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาสนิทจริงๆเลยอ่ะก็ต้องเป็นน้องหนุยเพราะว่าจะเข้าคู่กันตลอดเวลาเพื่อนที่ร้ายเลยเหรอมีแต่บี้อ่ะเหมือนจะจ่องเห็นไหมเหมือนจะเรียบร้อยแต่พูดหยาบคายตลอดชอบพูดคำทะลึ่งทะลึ่งเป็นภาษาจีนซึ่งพวกเราก็ไม่เข้าใจแล้วน้องแขคนสวยล่ะคะมอบตำแหน่งให้ใครกันล่ะจ๊ะ
พื่อนรักที่สุดเหรออ่ะเอาใกล้ตัวละกันจริงๆกับใจคือพี่เอสกับพี่ชอตแต่ถ้าให้เลือกแล้วก็คือขอเลือกแม่อ้วนแล้วกันเพราะว่าแม่ก็คือแม่ยังไงก็ต้องรักแม่ก็ได้เรื่องเดียวกันแล้วก็ต้องคอยดูเลยนะเกลียดทุกคนค่ะเป็นอะไรกับแขกคะทำไมต้องมาลุมด่าลุมกัดลุมจิกเอออะไรก็แขกหมดอีรี่ล่ะคะเพื่อนคนไหนในกองที่รักและคนไหนที่ร้ายกันแน่เพื่อนรักที่สุดในกองเหรอคะเป็นแม่อ้วนค่ะเพราะแม่อ้วนมีของกินค่ะทุกวันแม่จะต้องบอกคือแบบไม่ได้บอกรายวันนะบอกล่วงหน้าว่าคิวหน้าแม่จะเอาอะไรมาแล้วเราจะรู้สึกว่าแบบตั้งหน้าตั้งตารอให้แม่อ้วนมาในทุกๆวันที่ออกกองอะไรเงี้ยเพื่อนร้ายที่สุดในกองเหรอคะมันไม่มีใครร้ายเลยในกองนี้มีแต่คนดีปิดท้ายกันด้วยคนนี้เลยค่ะการ์ตูนหรือกิฟซี่จะเลือกใครว่ามาเลยค่ะก็ต้องเป็นพี่กู่นะคะเพราะว่าพี่กู่เนี่ยก็คือกำกับกันมาตั้งแต่เป็นเด็กอนุบาลแล้วก็ให้โอกาสน้องได้มาเล่นโปรเจกต์ดีๆอย่างนี้ก็ต้องเป็นพี่กู่นะคะเพื่อนรักเพื่อนรักก็ต้องสายป่านอ่ะสิอีรี่อะ แต่จริงในชีวิตจริงไหมนะ ในชีวิตจริงน้องน่ารักแต่ว่าในเรื่องก็คือฟาดฟันกันตลอดจิกหัวตบกันตลอดอะไรเงี้ยเกลียดอะไรเงี้ยแหมคะแนนของแต่ละคนในกองละครเรื่องนี้พอๆกันหมดทุกคนเลยนะคะแต่เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำงานทุกคนคุณผู้ชมห้ามพลาดกับตอนอวสานของเพื่อนรักเพื่อนร้ายคู่นี้ด้วยนะคะจุดจบของคำว่าเพื่อนในเรื่องนี้จะออกมาเป็นแบบไหน2ทุ่มตรงเฝ้าหน้าจอช่อง GMM 25กันด่วนๆเลยค่ะวันนี้อย่าลืมดูห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะคุณผู้ชมตอนจบแล้วค่ะกับเพื่อนรักเพื่อนร้ายเราจะดูซิว่าสรุปแล้วเนี่ยใครกันแน่ถูกที่จะเจอจุดจบแบบเผ็ดมากอะไรอย่างนี้อ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปถามความรู้สึกของคนดูที่เขาดูละครตั้งแต่ตอนแรกจนกระทั่งเนี่ยค่ะวันนี้จะจบแล้วเขารู้สึกยังไงกันบ้างกับซีรีส์เรื่องนี้เดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยค่ะรู้สึกว่ามันก็สอนหลายๆอย่างนะคะคำว่าเพื่อนอะไรแบบนี้ค่ะมันก็ให้ข้อคิดอะไรกับเราได้หลายอย่างที่ผ่านมารู้สึกว่าก็มันเนี่ยค่ะชอบตรงที่แบบการ์ตูนเอ้ยชอบตรงที่เชอรี่แบบมันมีเรื่องกับคนอื่นอะไรเงี้ยมีแบบมีเรื่องไปทั่วอะไรเงี้ยค่ะสนุกมากครับแซ่บดีสอนอะไรเราหลายๆอย่างครับว่าแบบให้คิดอ่ะอย่ามองคนแบบด้านเดียวชอบค่ะแซ่บดีติดตามตั้งแต่แรกเลยค่ะก็แซบหูแซบอินมากเลยค่ะก็รู้ว่ามันเป็นแบบอิงมาจากเรื่องจริงอะไรเงี้ยเพราะเราดูแต่อันแรกพออันนี้มาเราก็เลยตามมาดูแต่ให้ข้อคิดดีนะคะเหมือนรู้เลยว่าบทสรุปคนที่ทำไม่ดีแล้วจะเป็นยังไงอะไรคือมันลุ้นตามค่ะเพราะแบบเกลียดอีลี่มากที่ดูนะคะคือแบบรู้สึกว่าอินฟินมากกำลังแบบตอนนี้กำลังสะใจถึงจุดจบของเชอร์รี่แล้วค่ะแต่จริงนะจะเป็นฝ่ายสะใจอ่ะจริงเวลาเชลุกขึ้นทำอะไรเชอรี่ทีหนึ่งคนก็จะเข้ามาเมนว่าโอ้สะใจสะใจอะไรอย่างเงี้ยชอบใจอย่างนี้วันนี้ตอนจบแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกับพี่กู่ในฐานะที่เป็นผู้กำกับสักนิดนึงละกันเพราะว่าแรงถ่ายทอดจนจบเลยเนาะใช่แล้วผู้กำกับรู้สึกไงบ้างสวัสดีพี่กู่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่กู่คิดถึงจังเลยพี่ไม่เจอนานนั่นน่ะสิพี่กู่แป๊บนึงนะไม่ค่อยได้ยินพี่กู่อยู่ไหนเนี่ยอยู่ลานจอดรถเออเลยได้ยินป่ะได้ยินแล้วได้ยินแล้วพี่กู่วันนี้ตอนจบแล้วพี่กู่อยากบอกอะไรกับคนดูคะที่เขารอดูเพื่อนรักเพื่อนร้ายอยู่ในวันนี้ค่ะก็อยากบอกว่าตามดูจุดจบเชอรี่กันดีๆเลยเพราะแบบมันแสบตวงมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกอยากให้คนดูได้ติดตามจนถึงขั้นตอนจุดจบสุดท้ายของเชอรี่จริงๆอะไรเงี้ยครับครับค่ะทีนี้พูดถึงกระแสตอบรับเรื่องนี้เนี่ยกระแสตอบรับแรงมากพี่กูอันนี้เป็นไงบ้างหายเหนื่อยเลยไหมโอ้ยหายเหนื่อยตั้งแต่ประมาณแบบเราถ่ายไปออนไปนะพอประมาณการเรื่องที่เรารู้เรตติ้งเราก็หายเหนื่อยแล้วแบบเราก็ไม่คิดว่าจะแบบจะพุ่งขนาดนี้ไงพอพุ่งเยอะๆเราก็แบบปัจจุบันเราลุ้นเรตติ้งเหมือนเราลุ้นหวยกันทุกวันที่15อะไรเงี้ยนั่งลุ้นว่าเรตติ้งจะประมาณไหนแล้วไปเรื่อยแบบเกินคาดกับชีวิตมากๆคือไม่คิดว่าแบบเราจะเป็นคนแบบเราเพิ่งทำละครแล้วไม่คิดเราจะทำละครเรตติ้งขนาดนี้ได้อะไรเงี้ยตกใจแล้วพี่คาดหวังไหมล่ะว่ามันจะแรงขนาดเนี้ยตอนที่เทรลเลอร์ออกไปแล้วที่มีกระแสคนดูเทรลเลอร์เยอะๆนะมันก็คาดหวังแต่ไม่คาดหวังว่าจะรุนแรงขนาดนี้ค่ะเพราะว่ามาแบบถล่มทลายกระแสแรงมากจริงยอดแชร์เนี่ยแชร์กันเยอะทั่วบ้านทั่วเมืองกันหมดเลยนะคะรวมถึงแฮชแท็กต่างๆแบบอย่ามาเอนจอยหรืออะไรก็ตามมีความเอนจอยตรงเนี้ยพี่กู่คิดว่าแบบคำต่างๆที่มันอยู่ในบทละครหรือว่าสิ่งที่พี่กู่กลับมามันจะแบบกลายเป็นแบบระบาดกันทั่วบ้านทั่วเมืองขนาดนี้ไหมคะจริงๆเท่าที่ดูอ่ะต้องอย่างอองเขาเล่นน่ะจะรู้ว่าจริงๆไอประเภท
ไอ้ประเภทจริตหรือไอ้ประเภทบทที่พูดกันนะบางครั้งเราจะงอกกันหน้ากองนะเพราะด้วยความที่ในกองเราจะสนิทกันไงพอสนิทกันพอเวลาซ้อมพวกนี้ก็จะแบบคีเอทกันไม่หยุดพอไม่หยุดเราก็จะเดินไปบอกว่าเอาไอ้พวกนี้ก็จะงงว่าเฮ้ยเอาด้วยเหรอวะแล้วบอกเฮ้ยเอาอย่างนี้เราชอบอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็จะแบบก็จะสนุกกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตื่นตกใจมากแต่ถ้าเกิดถามเรารู้สึกว่าจริงๆมันเป็นหนังของคนวันนี้ที่รู้สึกว่ามันแบบไม่มีความคิดดีต่อกันนะตามเขาคิดเราในสังคมบ้างอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกมันทันสมัยค่ะหลายคนเขาพูดอย่างนี้พี่กูบอกว่าตบกันขนาดนี้เป็นตัวอย่างไม่ดีให้กับวัยรุ่นที่ดูหรือเปล่าพี่กูชี้แจงเรื่องนี้หน่อยนึงครับคือจริงๆต้องพูดตรงๆว่าเราอ่ะก็เติบโตมากับหนังพวกแบบนาทยาสินใจแซมยุรนันท์ที่แบบเลิฟซีนดุเดือดแล้วก็มีการตบตีกันนะเราว่าเราก็เป็นคนปกตินะที่สมบูรณ์แบบด้วยเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าอะไรพวกนี้คือการทีแนะอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าพอมาโทษละครฝ่ายเดียวเราก็ตกใจเพราะบางทีเรื่องคลิปเรื่องข่าวก็มีอะไรรุนแรงกว่านี้เยอะซึ่งจริงกว่าที่ตามมาเรารู้สึกว่าอยู่ที่สมองของแต่ละคนมากกว่าค่ะพี่กูค่ะพูดก็พูดเถอะพี่กูทีมไหนอะคะทีมเชอร์รี่หรือทีมการ์ตูนคะพี่กูพูดจริงๆป่ะเพราะในกองพี่จะสนิทกับเราอยู่ทีมปอเราชอบปออะไรทีมปอทำไมถึงเป็นทีมปอล่ะจ๊ะพี่กูพี่อมใจกี่บาทเรารู้สึกว่าปออ่ะปอคือตัวตนของคนที่เวลาดูละครแล้วเขาอินแล้วเขาก็เป็นตัวตนที่แบบเขาจะทำแบบนี้ก็จะทำแบบนี้ส่วนเบนกับพี่ออนจะเป็นตัวตนภาคดีไงซึ่งแบบเราของปอจริงบทจริงๆไม่ขนาดนี้ได้เรากับอ๋องจะค่อนข้างคุยแล้วใส่กันเองใส่เพิ่มไงอินเนอร์ไงอะไรอย่างเงี้ยหรอได้เราดีปอเล่นดีเราปรับปื้มเออใช่ไหมพี่แหมชมกันไปชมกันมาพี่กูเดี๋ยวเราใกล้ได้ดูตอนจบแล้วนะคะมีอะไรสปอยได้นิดได้ไหมมีไหมพี่เอาสปอยว่าสิ่งไหนที่ทุกคนคิดว่าเห็นจากตัวอย่างก็อย่าเพิ่งคิดว่ามันรู้หมดมันยังมีบางสิ่งที่เราก็ไม่ได้เปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดถูกต้องบอกเลยนะพี่กูหนูกับพี่ด้าก็เล่นไลน์ได้เหมือนกันนะใช่ค่ะได้เออสองคนนี้นะพี่แซ่บเลยบอกเลยตรงนี้ใครของบอกเลยว่าเล่นไลน์ได้นะครับเอาล่ะพี่กูขอบคุณมากนะจ๊ะพี่ครับโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้อีก15นาทีนะคะเราจะได้ดูตอนจบแล้วกับขับไฟเดย์ทูบีคอนติเนียลตอนเพื่อนรักเพื่อนร้ายเพราะฉะนั้นเปิดเอฟเอ็มออนทีวีทิ้งไว้เลยถูกต้องอย่าพลาดเด็ดขาดเป็นอีกวันนึงที่ทำงานแล้วก็แบบเหมือนมีบ่วงไปด้วยออกมาเหมือนมีผีเสื้อไปดูในท้องพอพูดไปเนี่ยก็เหมือนแบบเขาดาวตัวเองไปด้วยนิดนึงนะเอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวเบรกกันแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามีเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะ